ในมื้อนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่เสื่อมซึมมาที่กองประชุมครบคณะครั้งที่10ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่10ในการเผยแพร่ครั้งนี้สหายเฉลิมใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการจะตั้งพันขยายมาที่กองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่7ครั้งที่8และครั้งที่9สมัยที่10ซึ่งติดพันกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณเงินตราประจำไตรมาส1ปี2020และทิศทางในต่อหน้าการก้าวเกี่ยมเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและทิศปรับปรุงกงจักรัฐบาลเพื่อให้พนักงานลักแรงสมาชิกพรรคพนักงานราชการภายในกระทรวงได้หับหู้กำแน่นเสื่อมซึมและปิดเอกภาพต่อบรรดาเนื้อในของบัตรกองประชุมครบคณะครั้งที่10ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่10และพร้อมกันตั้งหน้าหันเอามติดังกล่าวเป็นทิศทางและแผนการในการจะตั้งปฏิบัติละเอียดหอบด้านเข้าสู่ลองเลิกในแขนงการของตนอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีพิธีมอบหับใบยั่งยืนหน่วยพักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นจำนวน12หน่วยพักอยู่ที่ภายในประเทศซึ่งให้เกียรติมอบโดยสหายเฉลิมใจกรมสิทธิ์และอุดมต่อบรรดาหน่วยพักโดยได้แสดงความยิ่งยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผลงานของแต่ละหน่วยพักที่งัดมาได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการเอาใจใส่จะตั้งนำพาพันธุ์ขยายบรรดามติคำสั่งคำแนะนำของคันถึงบางออกและเข้มงวดปฏิบัติกฎระเบียบพักกฎหมายระเบียบหลักการต่างๆบอกเฉพาะกอเมนความหับผู้เข้าใจกับแน่นและสามารถปฏิบัติได้บรรดามาตรฐานเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆในการสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น